สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องก็มาพบกันวันจันทร์แล้วพี่น้องเอ้ยเสาร์อาทิตย์ก็บ่ได้เฮ็ดวิดีโอให้เบิ่งอยากแท้งพี่น้องเอ้ยอยากแท้งเนาะมื้อนี้ก็อันเป็นวันจันทร์นะเด็กน้อยก็เตรียมตื่นมาก็เตรียมพกของกับข้าวให้เด็กน้อยคิดไปโรงเรียนนะพี่น้องเพราะว่าเขาก็ไอ้แม่จูก่อนจากบ้าน 7:45 นาทีเนาะเจสสิก้าออกจากบ้าน 8:00 3นาที4นาที5นาทีแล้วเถอะอังสินะมื้อนี้กับเจสสิก้าก็ใกล้สิจบแล้วพี่น้องปีนี้เป็นจบมัธยมมาซั่นซะปีนี้จบม.6เอ้ยม.5บ่คุณอยู่นี่เค้ามีฮอดไอ้เยีย11นะพี่น้องเค้าฮอดเยีย11 11เนาะข้าตะพุ่ยเปลือกไข่ตกพี่น้องอันเจสสิก้าก็งานหลายอันอาร์ตนั่นล่ะพอเจสสิก้าอันเค้าถามว่าจะเลือกอันสายวิทย์หรือสายศิลป์เนาะเจสสิก้าก็เลือกสายศิลปะตามที่บอกเนาะเขาจะให้เด็กเนาะเล็กน้อยเลือกจนประมาณจักหม้อใดล่ะอันประมาณหม้อ2ปีที่แล้วนี่ล่ะพี่น้องคันไม่ค่อยจำบ่ผิดเนาะคุณซื้อว่าเขาเฮ็ดวิดีโออยู่ล่ะว่าเขาให้เลือกสายตอนนี้เขาเฮ็ดไข่อยู่พี่น้องเฮ็ดไข่ก่อนอันให้ก่อนเจสสิก้าก็สิกินไข่ใส่ชีสทำซูมือทุกเสาร์มื้อละ4หน่วยชีสก็เป็นชีสไอ้แกะแพะพี่น้องโกดชีสโอ้จะมันของเมืองแห้งวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์ก็ไปอันขายของเมืองยอกอันก็สิเมื่อยมันหนาวนะมันหนาวแห้งไอ้หนาวอากาศหนาวบ่เท่าใดเด้พี่น้องประมาณ6องศาแต่ว่ามันลมมันก็เลยเห็นมันหนาวแห้งนะเบิ่งแนวคูชีพี่น้องมันแข็งแล้วบ่ได้อันพอจินตนาแล้วบ่ได้ปิดไว้มันก็เลยแข็งแล้วบ่ใส่ถุงอ่ะนะก็ไม่ใส่ถุงยางขวมซะล่ะฉะนั้นมันบ่กรอบครับพี่น้องใส่ไปได้ไข่นี่ล่ะเล็กน้อยก็เสร็จมาทอดพี่น้องเพชรขับพัดให้เล็กน้อยก็แล้วมาหันนี่ก็ยังหกเหี่ยเสียขาอยู่บ่ทันได้เก็บมื้อนี้ขอก็สิออกไปออกไปในเมืองอีกพี่น้องขอก็เลยฝากมาเฮ็ดวิดีโออันรีวิวของก็คือสิบ่ได้รีวิวเนาะบ่ได้รีวิวมาอาทิตย์ก่อนก็ประเด็นรีวิวพี่น้องเพราะว่าเขาไปขายของอยู่เมืองยอร์กแล้วมันบ่มีของไงซื้อมารีวิวนะเพราะว่าซื้อมาแล้วเขากะเอาลงขายเลยจังซี่นะบ่ได้ใส่น้ำมันแล้วพี่น้องก็เลยบ่ได้ทาให้มันห่อนบ่ได้ทาให้มันห่อนเนาะก็ให้จังซี่ละมันห่อนมันกะว่ามันสุกอะพี่จังซี่นะวันเสาร์กลับไปซื้อของเนาะวันอาทิตย์ขอกลับไปอันอูดโขดพี่น้องลองไปหม่องใหม่เบิ่งอะนะปัญหามันได้ของดีนะแต่ว่าช่วงนี้ข่อยรู้สึกว่าข่อยดวงบ่ค่อยดีปานใดพี่น้องมีความรู้สึกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกประบอกบ่ถือกันนะพี่น้องมันเป็นแต่ละช่วงจังหวะของชีวิตคนอยู่เด้สังเกตเบิ่งเจ้าของเนาะก็สิมีช่วงที่แบบว่าอันโชคดีได้ของได้หยังสินะเนาะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ถือหยังสินะก็จะมีช่วงนึงแบบว่าคนก็สิเว้าบ่ดีนําจังซี่นะพี่น้องคนบ่ค่อยแบบว่าเขาเอิ้นว่าจังได๋ล่ะมันสิคนก็สิเว้าบ่ค่อยดีนําจังซี่นะแล้วก็ค่าหาของก็บ่ค่อยได้จังซี่นะแล้วก็ถือเลขก็บ่ค่อยถือจังซี่นะพี่น้องมันก็สิเป็นแบบเป็นจังซี่ล่ะต้องรู้สึกปีนี้มันสิมีอีหยังที่พุ่งแรงๆอยู่เนาะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เสื้อดวงประแดดหรอกพี่น้องแต่ว่าไปแอนฟังเจอนะเขาบอกว่าดวงของราศีของข่อยนี่สีได้บ้านสีได้รถยังสินะใครจะอยากได้ยังก็สีได้ข่อยก็เลยมาคือว่าโอ้ ข่อยก็ได้บ้านอีลีตัวละ ข่อยก็ได้บ้านอีลีตัวละเนาะถึงมันสิเป็นแบบบ้านแบบประแดดใหญ่โตอีหยังแต่ว่ามันก็มันก็เป็นไอ้มันก็เป็นอีหยังที่เขาบอกมามันก็ถืออยู่เนาะพี่น้องเนาะ
สำหรับเรื่องบ้านที่คอยตอบคำถามท่านผู้ชมเนาะว่าอันไอ้ท่านผู้ชมถามว่าเป็นยังคือบ่เฮ็ดบ้านซั่นเดียวนะก็ขอบคุณเพิ่นได้หลายพี่น้องอย่าไปว่าให้เพิ่นเด้อเพียงแต่ว่าข่อยเอามาเว้าเป็นคอนเทนต์ของข่อยซื่อๆว่าไอ้สาเหตุที่ข่อยบ่ดีเฮ็ดบ้านอันซั่นเดียวเพราะว่าหยังเนาะที่จริงอันเราบ่ผิดเด้พี่น้องอย่าไปว่าให้เราเด้อขอละกันเนาะอย่าไปว่าให้เรานะเพราะว่าอันหรือว่าคนที่ข่อยเอาขึ้นมาเฮ็ดไอ้คลิปตอบคําถามคําหยังน่ะอันข่อยบ่อยากให้ไปว่าให้เพิ่นน่ะนะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดอีหยังผิดนะเพียงแต่เพิ่นถามซื่อๆจังซี่นะเพิ่นออกความเห็นซอยจังซี่เนาะก็บ่อยากให้ไปว่าให้กันเนาะอันเพราะว่าเราก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังผิดเพราะสิได้ไปว่าให้เรานะพี่น้องเนาะ เพียงแต่ข่อยอยากเพราะว่าฟังว่าหน้าข่อยนี่มันน้ําท่วมปีเว้นปีหรือว่า2ปีเว้นปีหยังจังซี่เนาะไอ้ท่วมปีนี้อีกปีนึงปีหน้าอาจสิท่วมหรือว่าปีหน้าอาจสิบ่ท่วมมันก็แล้วแต่ไปอากาศมันจังซี่เนาะแต่ว่าท่วมหนักๆนั่นมันประมาณหลายปีเติบอยู่มันยังท่วมหนักๆแบบว่าท่วมแบบขึ้นไปฮอดบ้านหลังใหญ่นะพี่น้องค่อยน่ะมีบ้านอยู่3หลังอ่ะพี่น้องร่วมกับหลังนี่ ไอ้หลังตําอิดน่ะเป็นหลังไงที่แม่ข่อยสร้างไว้เนาะเราก็ขายหน้าสิเพิ่นเว้าสู่ฟังว่าเราก็ขายหน้าไป10ไร่เนาะก็ได้เงิน 300,000 แล้วก็เลยไปเฮ็ดเฮือนแล้วก็ไปซื้อรถทุกขั้นหนึ่งแล้วก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขั้นหนึ่งปนีอันข่อยก็เพราะอันเฮ็ดบ้านเฮ็ดยังแล้วแต่ตอนแรกมันก็เป็นบ้านธรรมดานะพี่น้องมันเป็นบ้านเสา12ต้นแบบบ้านโบราณจังซี่เนาะข่อยก็มักบ้านหลังเก่าเด้พี่น้องข่อยมากเพราะว่ามันบ่แม่นหลังหน่อยเด้หลังเก่ามันก็หลังใหญ่เสา12ต้น12 13 14 15 16 17 18ต้นพุ่นล่ะพี่น้องเฮือนหลังเก่าข่อยน่ะ28ต้นมันเองอันรู้สึกว่ามันปวดเราก็เลยมั่งแล้วก็เลยเฮ็ดใหม่เป็นเสาเก่าต้นแล้วก็เฮ็ดระเบียงข้างนอกไปจังซี่เนาะนั่นล่ะบัดนี้ก็บ้านหลังที่2อันนี้บ่ได้อวดด้วยแล้วพี่น้องบ่ซื้อฟังซื้อเด้อท่านผู้ชมสิบอกว่าอันเป็นหยังคือต้องเฮ็ดบ้านแบบจังซี่เนาะบัดนี้หลังที่2เนาะหลังที่2อ่ะเป็นเถียงหน้าตอนแรกอันตะก้อนนี่มันก็มีเถียงอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าข่อยเฮ็ดนะพี่น้องเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดว่าซะข่อยอันช่วงที่เฮ็ดฟาร์มเฮ็ดนั่นก็แม่ข่อยเฮ็ดอยู่ผู้เดียวนะพ่อข่อยก็ไอ้ซอยก็ซอยกันนั่นล่ะพ่อแม่แล้วก็ข่อยเอื้อยข่อยก็ไปเฮ็ดงานเอื้อยข่อยก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯนะไปเป็นแม่บ้านร้านขายรถนะบัดนี้น้องชายข่อยก็ไปตีทหารว่าซะมันก็บ่มีคนเฮ็ดซอยเนาะเราก็เฮ็ดอยู่ผู้เดียว2เท่าเราข่อยก็ไปเรียนหนังสือช่วงนั้นข่อยเรียนอยู่ปวสบ่อยู่เมืองอุบลเขาก็ต้องเที่ยวเมืองอุบลเนาะขี่รถไอ้จากเดอุดมไปเมืองอุบลก็ใช้เวลาเกือบ45 50นาทีกว่าสิไปฮอดเนาะไปกลับนะพี่น้องตอนนั้นก็ยืมทุนเรียนเนาะยืมไอ้ทุนการศึกษาเรียนเนาะปะเทื่อเนี่ยก็บ่ได้อยู่บ้านแม่ข่อยก็เลยเลิกเศร้าเฮ็ดเนาะมันนี่เถียงหน้าที่มันอยู่หน้าน่ะมันก็เลยแบบว่าปวกกินปวกหยังแล้วก็เลยหมางออกแล้วก็น้ําท่วมนั่นน้ําล่ะพี่น้องมันก็เอียงมันก็หยังก็เลยหมางออกพอหมางออกบัดนี้ก็ข่อยก็เลยอันไปอยู่เฮือนพอดีนะช่วงนั้นข่อยก็เลยไปไอ้ได้เงินน้ําท่วมมาประมาณ 30,000 พอเราก็เลยแบ่งให้ข่อย 15,000 ข่อยก็เลยเอาเงินอัน 15,000 นั่นล่ะกับเงินของข่อยเล็กๆน้อยๆไปจ้างสร้างมาเฮ็ดเถียงให้นะพี่น้องก็ใส่ใหม่เจ้าของแน่นะจ้างเขาเรื่อยแล้วก็ใหม่เก่าแน่ใหม่อันเฮือนหลังเก่าแรกเลย28ต้นนั่นแล้วก็มั่งไปเฮ็ดเหล้าแล้วก็เอาเสาเหล้าน่ะมาเฮ็ดเถียง เพราะว่าเสาเหล้าไม่เฮ็ดเถียงได้อยู่เนาะบ่ได้เอาไปเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเถียงซื่อนะบัดนี้พอเฮ็ดเถียงแล้วบัดนี้ก็อากาศค่อยก็ลงมาอังกฤษนะค่ะมันย้ายมาอยู่อังกฤษหลังจากหันแล้วน้องเขาก็เลยไปเฮ็ดฟาร์มพ่อก็เลยย้ายลงไปอยู่เถียงหน้าเถียงหน้าหลังนั่นล่ะตอนนี้ก็มีน้องชายข่อยกับเมียเพิ่นแล้วก็พ่อข่อยเนาะอยู่ตอนนี้ข่อยก็เลยบัดนี้น้ํามันก็ท่วมปีบ่หันมันก็เลยเฮ็ดให้เฮือนบ่ค่อยแข็งแรงเขาคิดว่าโอ้อยากไปเฮ็ดเฮือนให้พ่อเขาก็เลยไปเฮ็ดเขาก็ไปส่วนกับลุงแบงนะเขาเฮ็ดผู้เดียวบ่ไหวนะพี่น้องเพราะว่าก็หูอยู่เนาะว่าข่อยก็หาเสากินหาเช้ากินค่ําเนาะแล้วก็ต้องผ่อนบ้านหลังนี้อยู่เนาะผ่อนบ้านหลังนี้ข่อยก็คิดว่าบ่เกิน2ปีข่อยก็ต้องจ่ายนี่ให้มันเบิดหลังนี้นะพี่น้องแล้วจังสิไปซื้อเอาหลังใหม่นะก็สิไปซื้ออันเอาหลังใหญ่กว่านี้จักหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเงินสะสมของเฮานะเฮาซื้อบ้าน
ค่ะเฮาซื้อบาทตอนนี้ 300,000 จังซี่เนาะพี่น้องปานนี้เฮาก็ไปซื้ออีกครั้งนึง 375,000 หรือว่า400,000 จังซี่เนาะเฮาก็เอาหม้อกิ๊บตัวนั้นเป็นเงินสะสมเก็บสะสมเวลาเฮาเฒ่ามาเฮาจังเฮาสิขายครั้งใหญ่แล้วก็ไปซื้อครั้งน้อยแล้วก็เอาเงินตัวนั้นมาใส่มาจ่ายตอนเฮาเฒ่าก็ได้จังซี่นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดแบบในอนาคตนะตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดอยู่ใกล้สิแล้วแล้วพี่น้องได้ประมาณ 50% ตอนนี้เนาะสำหรับบ้านหลังที่ค่อยอยู่ค่อยเฮ็ดเพื่อวันเฮ็ด2สันเพื่อวันนี้หนามพี่น้องหนามมันท่วมนะขนาดท่วมมันก็คงสิบ่ไอ้ที่น้องที่น้อยก็สิบ่เปียกปานใดเนาะเพราะว่ามันสูงนะพี่น้องสูง3เมตรพุ่นล่ะเนาะวันนี้ไอ้ตอนนี้กำลังสิตีฟ้าเนาะฟ้าบาดฟ้ายังแอบนะค่ะแม่ภาษาอีสานก็แอบค่ะเป็นภาษาไทยก็ตีฟ้าบาดเนาะก็กันห้องก็เฮ็ดเป็น3ห้องพี่น้องห้องใหญ่ห้องนึงแล้วก็ห้องน้อย2ห้องห้องน้อยนั่น 3x4 2ห้องแล้วก็ไอ้3x6ประมาณ 3x7 พี่น้องอีกห้องนึงนะแล้วก็สิเฮ็ดระเบียงไอ้ตรงกลางแล้วก็ไปเฮ็ดระเบียงข้างล่างอีกน้อยนึงก็ทาเบิ่งว่าพี่น้องมันสิออกมาแบบใดเนาะข่อยก็ยังมาทักทายเนาะตอนเช้าก็อยากมาบอกให้ฟังเพราะว่าอันบ่ได้เฮ็ดคลิปประซอเสมอก็คิดฮอดท่านผู้ชมหลายๆอยู่กันมาอู้ยเมื่อยแฮ่พี่น้องจะเป็นเมื่อยแฮ่เพราะว่ามันเดินทางไกลเดินทางไกลจากไอ้ลิงคอล์นไปยอร์กอ่ะใช้เวลาคักๆเลยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งไปฮอดพุ่นกะไปฮอดพุ่นกะย่างพี่น้องวันนี้ย่างหาศอกหาศอกหันศอกนี้ศอกนี้ศอกหันมองแล้วมันมีของที่เฮาสิซื้อบ่จังซี่นะหลังจากหันแล้วก็เก็บของบัดนี้มาเก็บของซ้ําสิเก็บของแล้ว30แพ็คของขึ้นรถยกขึ้นรถขึ้นลาแล้วก็ซ้ําสิกลับมาอีกเป็นชั่วโมงครึ่งอีกพี่น้องโอ้ยมันเมื่อยแฮงว่าซั่นซะพี่น้องมันเวลาเฮานั่งรถได้โดนๆนี่มันเมื่อยจังซี่เนาะมาจมให้ฟังได้มื้อนี้เดี๋ยวขอก็สิไปส่งเล็กหน่อยไปโรงเรียนน่ะพี่น้องมื้อนี้ก็คลิปนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะเดี๋ยวคลิปรีวิวกับถ้ามีเวลาเดี๋ยวสิมารีวิวให้เบิ่งเพราะว่าต้องเบิ่งก่อนว่าพอจะสิกะแล้วสิไปในเมืองจักโหมงเนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามๆได้สื่อมาว่าฟังนะคะเนาะสวัสดีค่ะนี่หนาวแห้งอีหลีอีเหลือหนาวพิจารณาพี่น้องวันนี้โอ้ยมาขายของเดี๋ยวเขาเก็บแล้วมันหนาวเพิ่งถ่ายบรรยากาศพี่น้องนั่งอยู่ในรถหนาวไปทางไหนเอาค่ะโอ้เขาเก็บแล้วพี่น้องเขาเก็บแล้วคลายหัวรถไฟลมแห้งขนาดโอ้ยไงง่องอโลไทยเก็บเบิดแล้วพี่น้องไงง่องขนาด